วันนี้อยู่กับผมไมเมสวนแล้วก็เพื่อนแล้วก็น้องนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาย่างเนื้อนี่นะครับผมเนื้อวัวนะครับผมอันนี้เนื้อวัวฝรั่งมั้งซึ่งแบบมันค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะเนื้อโคขุ่นครับผมไม่ใช่เนื้อวัวก็มันก็เหมือนกันนั่นแหละผมคิดว่านั่นแหละซึ่งแบบผมเห็นหลายๆคอมเมนต์น้องๆหลายๆคนแบบคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมว่าอยากจะให้เราเอาเนื้อวัวแบบมาย่างบนแผ่นหินนะครับผมก็นั่นแหละวันนี้เราจะมาย่างให้กินเลยซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่ซึ่งแบบตรงนี้มีน้ำมีอะไรยังก็นี่แหละครับเพื่อนเอาเพื่อนเดี๋ยวเราจะแบบโอ้โหผมคิดว่าเนื้อมันเยอะมากเพื่อนเนี่ยคือแบบกินนี่คือแบบอร่อยอย่างแน่นอนเลยแต่ผมก็ยังไม่เคยย่างเนื้อวัวแล้วก็กินเนื้อวัวนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่ารสชาติมันจะเป็นอะไรยังไงโอเคเอาเนื้อเดี๋ยวเราแบบไปย่างเนื้อวัวบนแผ่นหินกันเลยกว่าเดี๋ยวเราไปจุดไฟกันเอาโอเคเพื่อนเอาก้อนหินมาไว้ครับผมก้อนหิน3ก้อนนะเดี๋ยว2ก้อนก็พอครับผมก็มันเป็นแผ่นหินครับเพื่อนๆนี่ผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะพอครับผมติดไฟก่อนครับเพื่อนๆค่อยๆติดไฟครับผมโอ้คือแบบช่วงนี้คือแบบนี้นะฟ้ามันก็จะปลอดโปร่งหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าโอ้โหฝนไม่ค่อยตกแล้วนะครับผมแต่ผมไม่รู้ครับว่าอีกกี่วันฝนจะตกอีกนี่แหละดูน้องตอมอโอ้เรากำลังติดไฟกันก่อนเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเอาใบไม้ครับผมเพื่อมาล้างแผ่นหินของเรานะครับผมถ้าไม่อย่างนั้นแผ่นหินของเรามันยังไม่สะอาดนะครับเราจะต้องล้างให้สะอาดเราไม่ได้เอาแป้งเอาสบู่เอาอะไรมาเราต้องล้างกับใบไม้มันจะสะอาดได้ดีพอสมควรโอเคนี่นะครับเพื่อนๆแผ่นหินของเราก็มันก็จะมีความสกปรกอยู่นะเราเลยจะต้องแบบเช็ดๆๆๆให้มันออกมันอาจจะแบบไม่ได้สะอาดที่สุดนะแต่แบบมันก็ดีขึ้นแบบไม่ทำให้แบบเราเจ็บไข้ได้ปวดหน้ามันก็สะอาดขึ้นอ่ะนั่นแหละโอเคผมคิดว่าถูผมคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอครับผมแผ่นหินของเราก็แบบสายสะอาดขึ้นแบบเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งแผ่นหินกันเลยเอาโอเคเพื่อนๆเรามาตั้งแผ่นหินกันเลยโอ้โหร้อนโอ้โหพอดีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะรอให้แผ่นหินมันร้อนขึ้นสักพักนะครับเพื่อนๆไฟก็ร้อนแดดก็ร้อนครับผมโอ้โหแบบฝนไม่ตกแดดก็เยอะก็เยอะจริงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราทำให้มันแบบสุกๆสักพักนึงเลยเดี๋ยวให้แผ่นหินมันร้อนขึ้นก่อนแล้วก็เรามาเทน้ำมันกันโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราแบบจะเอาน้ำมันแบบโรยนี่นะบนนี่บนแผ่นหินของเราเลยให้มันร้อนๆขึ้นครับผมโอ้อ่ะนี่แหละครับเพื่อนๆโอเคเอาน้ำมันแบบให้ทั่วๆไปเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้แผ่นหินเริ่มร้อนขึ้นมากเดี๋ยวเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็เราแบบจะให้แบบน้ำมันโดนแบบตรงเนื้อโคด้วยนะครับผมเนื้อโคกับเนื้อวัวนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมนี่เรามาแบบผสมน้ำมันก่อนนะครับผมอันนี้คือเรายังไม่ได้ผสมอาหารอย่างอื่นแม้แต่นิดเดียวเลยนะอันนี้คือชิ้นเล็กๆแค่นี้นะครับเกือบ200บาทครับผมที่ผมไปซื้อมานะโอ้นั่นแหละโอเคเพื่อนๆโอเคตอนนี้มันก็แบบไม่ติดก้อนหินแล้วอย่างแน่นอนเลยโอ้เดี๋ยวเรามาย่างบนแผ่นหินของเรากันเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมย่างลงมาเลยโอ้โหพอดีเลยครับผมนี่ wow. โอ้โหร้อนแผ่นหินร้อนแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาร้อยมันแบบสุกขึ้นสักพักก่อนครับแล้วก็มากลับด้านเพื่อนๆเห็นไหมครับผมนี่โอ้คือแบบมันสุกไวมากอ่ะอันนี้คือแบบแค่ข้างเดียวมันก็เริ่มสุกแล้วเห็นไหมโอ้โหแผ่นหินของเรานี่สุดยอดไปเลยนี่ก็โอ้โหน้ำมันก็เดือดขึ้นครับผมมันเป็นเนื้อโคนะครับผมเนื้อโคกับเนื้อวัวโคกับวัวนี่มันไม่ใช่เหมือนกันหรอกครับผมคิดว่ามันเหมือนกันซะอีกนั่นแหละแต่ผมคิดว่าเนื้อโคนี่น่าจะอร่อยเลยครับผมโอ้มันเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับด้านกันครับผมโอเคนะครับเพื่อนเนื่องจากว่าเรา
หว่างที่เราแบบย่างเนื้อโคบนแผ่นหินนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มพริกป่นกันนะครับผมอ่ะผมคิดว่าเพื่อนๆหรือน้องๆหลายๆคนที่แบบเข้ามาดูใหม่อาจจะยังผสมกันไม่เป็นนะครับผมขั้นตอนแรกคือน้ำตาลครับผมน้ำตาลทรายเกลือคือแบบเวลาใส่ให้มันพอประมาณนะครับเพื่อนๆอย่าเยอะเกินไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปแล้วผงชูรสนะครับเพื่อนๆนี่ใส่ลงมาเลยมันก็จะได้เป็นพริกป่นนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกป่นนะครับผมสำหรับใครที่แบบจะทำน้ำจิ้มพริกป่นกันนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมคิดว่าน้ำตาลน้อยเกินไปครับผมควรจะเพิ่มน้ำตาลลงไปเลยอีกนิดนึงแล้วก็ผงชูรสอีกหน่อยนึงครับผมโอเคผมคิดว่าประมาณนี้ก็พอแล้วครับผมโอเคคราวนี้ที่เหลือคือบีบมะนาวลงมาครับผมนี่บีบมะนาวลงมาอย่างนี้เลยคือแบบน้ำมะนาวแบบเต็มน้ำเต็มเนื้อเลยอ่ะเพื่อนนี่นะบีบลงมาอย่างนี้แหละโอ้โหคือแบบน่ากินน่ารับประทานใช่ไหมล่ะโอเคนี่นะคือแบบน้ำมะนาวอันนี้คือแบบมันเยอะจริงอ่ะเพื่อนๆดูโอ้คือแบบมันสู้ซ่าเลยโอเคผมคิดว่าพอดีพอประมาณแล้วครับผมคนครับเพื่อนๆคนให้เข้าที่กันนะครับผมน้ำจิ้มพริกป่นของเราคนเข้าที่แล้วก็แบบมันก็จะอร่อยบริสุทธิ์ยุติธรรมโอ้โหผมคิดว่าตอนนี้คือแบบเนื้อย่างของเราน่าจะเสร็จแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลองไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอ๊ะไม่ใช่ซีฟู้ดครับผมพริกป่นกันดูเลยไปโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็เนื้อโคของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนื้อโคเนื้อวัวเนื้อโคกับเนื้อวัวน่าจะอันเดียวกันนี่แหละผมคิดว่านะโอ้โหคือแบบมาดูใกล้ๆครับเพื่อนๆนี่โอ้โหคือแบบมันสุกดีมากเลยนะครับผมนี่คือแบบเจ๋งสุดยอดอ่ะคือแบบผมไม่รู้ว่ามันเนื้อมันจะเหมือนเนื้อหมูไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่มันแบบแพงกว่าเนื้อหมูเยอะเลยครับผมโอ้โหคือแบบสีมันสวยงามมากอ่ะเพื่อนๆไม่อยากจะบอกโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกินกันนะเพื่อนๆผมคิดว่ามันสุกดีแล้วครับผมโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมแบบจะลองหั่นเนื้อมันแล้วก็ลองกินดูนะกินแบบขนาดที่มันร้อนๆนี่แหละมันจะอร่อยที่สุดเขาบอกว่าฮะขอตัดเนื้อก่อนครับผมอ่ะตัดเนื้ออื้อหือเนื้อโคตรแท้ 100% ครับผมนี่โอ้ตัดออกมาเป็นชิ้นๆเลยอ่ะคือแบบมันมีแต่เนื้อเลยอ่ะเพื่อนๆอื้อหืออันนี้คือเนื้อโคนะครับไม่ใช่เนื้อหมูจิ้มกินนี่อร่อยเด็ดๆเลยอ่ะโอเคนะเพื่อนตอนนี้โอ้โหคือแบบก้อนหินมันยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะโอ้โหคือนี่ผมให้ดูโอ้โหข้างนี้คือแบบเนื้อแบบนอกมันจะกรอบๆเลยผมคิดว่านะโอเคนี่นะอันนี้คือน้ำจิ้มพริกป่นของเราเดี๋ยวเราแบบจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มพริกป่นครับเพื่อนๆโอ้เนื้อมันกรอบๆแน่ๆเลยเดี๋ยวเราจะลองจิ้มรับประทานดูครับเพื่อนนี่นะคือแบบน้ำจิ้มพริกป่นของเราอันนี้คือแบบมันจะต้องแบบอร่อยบริสุทธิ์ยุติธรรมอ่ะนี่นะเพื่อนๆผมจะขอลองกินดูเลยคือแบบเนื้อมันจะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มแต่ก็แบบไม่นุ่มมากแต่มันค่อนข้างที่จะเหนียวเลยครับผมเนื้อโคของเราเนี่ยนะอร่อยมากมากอ่ะโอเคเพื่อนๆเราจะใส่ผงปาปริก้าลงมาเพิ่มนิดหน่อยครับผมมันจะได้แบบอร่อยบริสุทธิ์ยุติธรรมมากขึ้นเลยนี่โอเคพอหอมผงปาปริก้านี่คือแบบมันอร่อยขึ้นได้จริงนะฮะดูเนื้อโอเคเพื่อนๆผมแนะนำนะครับผมเนื้อแบบเนื้อโคพวกนี้นะเวลากินคืออย่ากินไปทั้งก้อนนะครับผมซึ่งแบบมันกัดแบบเนื้อมันเหนียวมากๆอ่ะคือแบบเนื้อมันเหนียวครับค่อยๆกินครับผมเนื้อมันอาจจะแบบดูเหมือนชิ้นเล็กๆนะแต่มันเหนียวมากเราเลยต้องค่อยกินอ่ะ
อร่อยมากโอเคโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะรีบกินนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือแบบฝนเริ่มตกแล้วอ่ะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวผมให้เพื่อนแล้วก็ลองกินดูครับผมคือแบบมันจะอร่อยมากๆคือแบบกินกันคือแบบอร่อยอ่ะถ้าลำยายกินดูชิมกันกินแบบดิจิตอลเลยตามมาโอ้โหลำยายจิ้มแบบโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าแบบจะอร่อยมากมายแค่ไหนโอ้โหอร่อยกันเป็นกองเป็นเลยอร่อยมากๆเลยโอเคนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้กินเนื้อโคแท้ 100% เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือแบบตอนนี้ก็แดดออกด้วยแล้วก็ฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับก็นั่นแหละคือแบบมันอร่อยมากแล้วก็แบบโอ้ผมไม่เคยกินด้วยโอเคเพื่อนสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบจากคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง YouTube My Mate ส่วนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอ้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพสวยๆมุมสวยๆกันเลย